ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand พฤหัสบดี5เมษายน2555กับดร.พิษนะครับคุณชวัฒน์และผมธีรัตน์รัตนเสวีครับครับครับตกลงวันนี้ตกลงมีข่าวเยอะหรือไม่มีข่าวมีข่าวใหญ่นะฮะข่าวใหญ่ก็ข่าวเป้ยปานวาดแต่งงานนี่แหละครับผมก็เห็นคุณจ้องแต่เช้าแล้วเนี่ยนะครับแต่งกับลูกบิ๊กบังฮะเป็นกึ่งการเมืองนิดหน่อยนะฮะกับร้อยโทร้อยเอกร้อยโทเนี่ยนะครับนิธินะฮะนี่มีภาพลงเลยไทยรัฐใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้คมชัดลึกใช่ไหมฮะคมชัดลึกฮะเอาด้วยว่าชมชัดลึกแถมอย่างอื่นไปด้วยฮะอันนี้ใช้ไมค์กลบไว้ไหนฮะนี่แต่ไมค์ปิดไว้นะฮะโอ้สเปย์ปานว่าเนี่ยฮะเรียมวิวาสำหรับชายไทยจำนวนมากเวลาคิดถึงคุณเป้ยปานว่าก็จะนะครับอาจจะแอบอิจฉาใครนะฮะคุณป๊อปใช่ไหมฮะครับผมจำชื่อได้นะครับประชาชนฝั่งแท็กซี่นะครับครับแม่ก็ยินดีด้วยฮะนะครับยินดีด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดของวันนี้ในมุมของคุณชูวัฒน์เรื่องสิริสุขครับนะครับส่วนคุณเย็นหน้านะฮะใครอันนี้มิสทิฟฟานี่ของไม่ใช่มิสสิเขาไม่ได้ชนะใช่ไหมในไทยไม่ใช่แต่เขาได้เมื่อปี2010เจ้าของลิขสิทธิ์งานที่แคนาดาเขาให้ยอมแล้วนะฮะที่จะให้ไปประกวดนางสาวร่วมกับนางสาวทั่วไปนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ครับคือคนนี้เขาเคยมาประกวดในเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่าอเมริกาก็จะเปิดให้ประกวดด้วยก่อนหน้านี้คือถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าประกวดนะฮะแต่ก็ล่าสุดแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เขาอ้าแขนรับนะก็เป็นก้าวใหญ่อยู่พอสมควรนะครับก็คือว่าอีกหน่อยมิสยูนิเวอร์สแล้วนี้มีสาวประเภท2ครับเข้าไปประกวดได้แต่ถ้าเกิดสาวประเภท2ชนะขึ้นมาก็เป็นไปได้คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะในสังคมไทยนี่ก็ไม่คือมันจะยิ่งชี้เห็นว่าความเป็นเพศเนี่ยจะพูดเหมือนผมเป็นกรรมการแล้วนะคือความเป็นเพศเนี่ยมันบางทีมันถูกสร้างขึ้นด้วยนะครับเพราะเราก็เห็นภาพนี้เยอะในจริงๆแม้กระทั่งการประกวดนางสาวไทยของเราเนี่ยว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ได้เป็นนางสาวไทยเนี่ยเขาต้องถูกฝึกครับนะฮะคือไม่ได้ว่าสวยแบบเขาไม่ได้สวยโดยธรรมชาติหมายความว่าไม่ได้เป็นศัลยกรรมนะแต่หมายความว่าต้องสามารถถูกฝึกให้เป็นผู้หญิงและหลายคนก็จะชอบบอกว่าก่อนจะมาประกวดเนี่ยก็แบบเดินกระเปิบกระปั๊บเลยไม่ค่อยไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงไงคือความเป็นผู้หญิงมันต้องถูกแสดงออกมาด้วยใช่ไหมก็เลยต่อบังเอิญหยิบเอชไทยโพสยังไม่ได้อ่านละเอียดแต่ว่าบังเอิญเจออันนี้พอดีเลยที่ดร.เสรีมาพูดถึงเขาเรียกว่ากฎหมายกระเทยแต่ว่ากฎหมายนี้เขาใช้ชื่อว่ากฎหมายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศบอกว่าครม.มีมติผ่านไปแล้วบอกว่ามีข้อความกำกวมค่อนข้างที่จะมากบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้คุ้มครองชายหญิงเกย์กระเทยอย่างเดียวแต่ว่ามีความไม่เท่าเทียมกันมีการตั้งคำถามว่ามีการเลือกปฏิบัติไหมใส่ชุดผู้หญิงรับปริญญาได้หรือเปล่ากระเทยแปลงเพศบวชชีได้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ลำบากคือต้องถกกันอีกเยอะต้องถกกันเยอะเวลาในทางรายละเอียดแต่ว่ากรณีอย่างมิสที่แคนาดาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าบางทีเส้นขยะเรื่องพวกนี้มันถึงเวลาต้องมานั่งทบทวนจริงๆจังๆสำหรับสังคมไทยสักทีนึงเพราะว่าอย่างเจ้าตัวเนี่ยคุณเย็นหน้าเนี่ยก็ตั้งคือเวลาไปยื่นสมัครเนี่ยก็ในพาสปอร์ตก็เป็นหญิงแล้วจะไปสืบใช่ไหมจะต้องไปสืบใช่ไหมประวัติเขาเป็นผู้ชายเมื่อไหร่ยังไงครับคือมันในทางปฏิบัติอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆฮะผมจำคำสัมภาษณ์ถ้าไม่ผิดเมื่อวานนี้เขาพูดคำหนึ่งเหมือนกับน้องคนนี้เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่4ขวบ5ขวบแล้วเขาก็บอกว่ามีชีวิตเป็นผู้หญิงแล้วมีแล้วก็เขาบอกว่านะ living as a woman with history หรือยังไงเนี่ยหมายความว่าเหมือนกับว่าคือถ้าคุณจะสืบกลับไปเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นก้าวต่อไปของสังคมครับนะครับก็สืบยากแล้วครับต่อไปนะครับ อย่าไปคือสมมติว่าเราไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเนี่ยต่อไปคุณอาจจะต้องไปที่สำนักทะเบียนราษฎรและย้อนกลับไปดูใบแรกด้วยซ้ำหรือก่อนใบแรกเพราะน้องคนนี้นี่คือเขาก่อนใบแรกด้วยซ้ำใช่ไหมครับอ่ะก็กฎหมายก็ต้องเปลี่ยนตามโลกครับในที่สุดมาดูสองคำอันนี้ไหมเรื่องก่อการร้ายภาคใต้ว่าตกลงตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับผมก็งงครับอย่างกรณีสื่อฝรั่งเลยนะฮะสื่อไทยในหน้าตาแบบฝรั่งนะฮะ The Nation นะฮะ The Nation บอกว่า Police Arrest 3นะครับจับไปแล้ว3นะครับในขณะที่
บางกอกโพสต์ฮะเขาต้องโชว์ความเหนือของเขาตามฟอร์มนะฮะบางกอกโพสต์ที่ถ้าเป็นเรื่องข่าวแรงข่าวพวกข่าวสีนี่เขาจัดหนักนะฮะบางกอกโพสต์เพิ่มไปแล้วฮะบางกอกโพสต์บอกจับไป7แล้วฮะอ้าวตรง police arrest 7 bomb suspect ก็คือจับผู้ต้องสงสัยไปแล้ว7คนจากที่ Nation บอก3 Nation บอก3ไม่ได้ชนนะฮะไม่ได้ชนให้เท่าไหร่จับเค้น2ทีมระเบิดใต้ตกลงอ่ะมีทั้ง2มีทั้ง3มีทั้ง7นะฮะสงครามตัวเลขฮะงานนี้นะครับแต่ว่าก็ภาพรวมก็คือมีความคืบหน้าของคดีครับอ่านให้แบบว่าปรองดองหน่อยกระแสปรองดองมาแรงนะฮะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆข่าวตอนนี้ส่วนใหญ่ข่าวเรื่องนี้ก็จะวนอยู่ใน 2-3 เรื่องคือจับมาเท่าไหร่คาดว่าใครแล้วก็เป็นข่าวประมาณความขัดแย้งในหมู่หน่วยงานด้วยกันว่าตกลงไปเจรจาถูกกลุ่มไหมผิดกลุ่มไหมควรเจรจาไหมนะครับแล้วก็จะข่าวอีกเซตหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาว่าได้เงินเท่าไหร่แต่ว่าอีกอันนึงที่เมื่อวานนี้มีข่าวคือการโอ้อันนี้เป็น5ครับเพราะเห็นนี่ข่าวสดข่าวสด5ข่าวสดเป็น5ครับแต่ขึ้นค่าหัวเป็น2ล้านไงครับตัวนี้เป็นขึ้นค่าหัวเป็น2ล้านคือเพิ่มอีกเท่าหนึ่งให้จับให้ได้ให้จับให้ได้ครับครับแต่อีกตัวเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันใกล้สงกรานต์ครับอันนี้เป็นหน้าเศรษฐกิจก็บอกว่านักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์หายไป 50% นะครับสยองบึ้มหาดใหญ่งดสาดน้ำสงกรานต์ด้านการท่องเที่ยวเขาเกรงกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จะทำให้เม็ดเงินหายไปกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ว่าก็มีวิเคราะห์ออกมาอีกมุมหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซันแล้วของการเที่ยวภาคใต้เพราะว่ามันเป็นไตรมาสที่2เริ่มฝนตกเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นการใช้ช่วงเวลานี้ค่อยๆฟื้นฟูถ้ากลับมาได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาเม็ดเงินก็ไม่น่าจะหายไปขนาดนั้นก็อยู่ที่เป็นการจะตีความข่าวตีความข้อมูลยังไงเพราะว่าในอีกกระแสนึงเช่นกันเนี่ยเราก็พูดถึงว่าแหมสงกรานต์สมัยนี้มันทำลายวัฒนธรรมใช่ไหมครับก็เพราะว่าเงินเที่ยวสงกรานต์จำนวนมากมันก็ไปวนเวียนอยู่ในเรื่องซึ่ง ประเทศนี้มันปากว่าตาขยิบอยู่ครับใช่ไหมครับแต่มันก็สะท้อนการข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันไม่มีศูนย์กลางที่จะให้ข่าวเรื่องนี้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่พอสมควรคือสื่อเองก็จับมาคนละคือนับคนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเนี่ยนะยังนับกันมันนับกันพลาดไม่ตรงกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะผมกลัวว่าจะขยายไปสู่เรื่องการเมืองนะครับว่ามันก็มีข่าวว่ามีนักการเมืองเข้าไปเอี่ยวนักการเมืองใต้บ้างเมื่อวานออกมาถึงขนาดว่าคุณทักษิณเข้าไปเอี่ยวด้วยใช่ใช่ใช่ยังไงก็บอกว่าคุณทักษิณไปเจรจากับหัวหน้าแก๊งอะไรต่างๆนะฮะคนที่เจรจาจริงอะคือมหาเทฮะจำได้ไหมฮะปีที่แล้วที่มีข่าวแล้วก็มีข่าวมาถึงขั้นอะไรล่ะออกช่อง5แล้วกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอ๋อช่วงปีใหม่สักปีหนึ่งสักสองปีที่แล้วครับก็มีข่าวคือเราต้องแยกกันให้ออกนะฮะเพราะว่ามันมีศัพท์ในทางหลักวิชาอยู่2คำก็คือคำว่า negotiation กับ peace talk ครับสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็น peace talk ก็คือเริ่มพูดคุยระบุตัวแล้วว่าแต่ละฝ่ายก็เจอหน้าเจอตากันก่อนคือพอนั่งคุยกันได้ก่อนแต่ negotiation นี่หมายความว่ามันต้องผ่านการอนุมัติอย่างจริงจังยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันอีกเยอะนะฮะคงไม่ใช่ขนาดนั้นฉะนั้นก็คือในหนึ่งในกระบวนการปองดองเนี่ยมันคือต้องมี peace talk ก่อนคือมันต้องเริ่มเปิดใจคุยกันครับครับนี้เราก็ไม่ได้จะให้เปิดใจคุยกันเท่าไหร่แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่ภาคใต้แล้วใกล้สงกรานต์ขึ้นมานะครับทางคุณเฉลิมก็ตื่นตัวบอกว่าจะป้องกันเข้มทั้งสุขุมวิทแล้วก็รามคำแหงนะครับโดยจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่หายว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนะครับพื้นที่ในกรุงเทพก็ขณะนี้ยังเรียบร้อยดีนะครับบอกว่าต้องเฝ้าระวังวันพรุ่งนี้วันที่6เพราะว่าเป็นวันอีสเตอร์นะครับเป็นมาอิสเตอร์ของอิสราเอลก็เลยได้สั่งการให้ตำรวจเฝ้าระวังในพื้นที่ล่อแหลมนะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเฉลิมออกมาแล้วก็ให้มีการตรวจตาตรวจเข้มบริเวณสนามบินทั้งสุวรรณภูมิเชียงใหม่ภูเก็ตและหาดใหญ่ด้วยเนื่องจากว่ามีสายการบินตรงจากต่างประเทศเข้ามาเดี๋ยวนี้สายการบินจำนวนมากก็จะมีคือมาใช้ประโยชน์จากตัวสนามบินภูมิภาคเราไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หาดใหญ่เนี่ยก็เป็นสนามบินนานาชาติที่จริงๆละคือมีไฟล์บินไปที่อื่นโดยไม่ต้องผ่านเข้ากรุงเทพครับนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์พูดถึงมีการทำช่องพิเศษให้คนชราด้วยเหรอฮะอ๋ออันนั้นอีกอันนึงฮะอันนั้นเป็นข่าว
สาธารณสุขอันนั้นเป็นข่าวอันนั้นก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่านอกเหนือจากที่เรารู้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องฉุกเฉินว่าเข้าตามโรงพยาบาลต่างๆได้ผลงานอีกอันนึงซึ่งเขาจะแถลงภายในวันนี้นะภายในวันที่7นะฮะเพราะว่าเหนือจะเป็นวันสาธารณสุขโลกอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี้คนแก่เนี่ยจะมีช่องพิเศษในการเข้าไปที่โรงพยาบาลไม่ต้องรอนานครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งนะครับในสนามบินสนามบินก็มีหมดแล้วฮะเป็นช่องพิเศษนะครับก็ดีฮะอันนี้คือดูแลคนแก่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆคนแก่เนี่ยจริงๆเป็นเสียงฐานเสียงสำคัญนะฮะในระดับท้องถิ่นเนี่ยอย่างผมมีลูกศิษย์ผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนเลือกตั้งเขาบอกหนักใจมากเลยเพราะเวลาแข่งขันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะคนแก่เข้าวัดก่อนพาทัวร์เข้าวัดให้ไปสาบานก่อนนะครับคือคนแก่นี่เป็นฐานสำคัญนอกเหนือจากผู้หญิงนะครับคนแก่ก็จะเป็นอีกฐานคะแนนที่สำคัญประเทศไทยก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยนะก็คือประชากรของผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็รายทรัพยากรทั้งหมดจะเทไปอยู่ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุพอสมควรก็เขาก็จะเริ่มนั่นกันละมีการถกเถียงว่าจะขยับอายุเกษียณจาก60เป็น65ไหมซึ่งข้าราชการจะไม่ชอบนะครับต้องทำงานนานขึ้นนะไม่ใช่เขากลัวไม่ได้ขึ้นอ๋อบอกว่านายคุณยังอยู่อีก5ปีอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่ส่วนวันนี้นะฮะพาดหัวกรกฎาคมนะฮะมีเลือกตั้งสสรนะครับอันนี้มาจากความคืบหน้าของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับซึ่งเมื่อวานก็คืบหน้าไปเกือบเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มันจะเข้าสู่สภา10ถึง11 10ถึง11ไม่ใช่วาระ2แล้ววาระ3ก็ปลายเดือนถ้าจะเอาเรื่องนี้เลยต้องคู่กับไทยโพสต์ฮะไทยโพสต์เล่นหนักมากเลยครับไทยโพสต์อยู่ที่ใครไทยโพสต์เรื่องอะไรเสียงข้างมากล่าไปอีกป่ะฮะโหหนักกว่านั้นฮะบิ๊กบังฮะมีเรื่องบิ๊กบังบิ๊กบังจุดรอบ2ใช่มั้ยครับนี่บังจุดไฟรอบ2ครับบังปิดจ๊อบแล้วหนีเพื่อไทยข่มขู่ให้ปรองดองเป็นเซตจัดกันหนักฮะเมื่อวานมีการพิจารณาในสภาเรื่องของกรรมาธิการผลการศึกษาของกรรมาธิการปรองดองครับเมื่อคืนก็เที่ยงคืนกว่าแล้วก็เพิ่งจะยังประชุมกันอยู่นะฮะก็อีกอันนึงผมไม่รู้ที่ไหนเล่นหรือเปล่านะฮะก็คือเรื่อง10อรหันต์แฉรัฐธรรมนูญมีบางควรนะก็มีการพูดถึงในรายละเอียดนะครับว่าจริงๆก็ต้องอ่านซะเลยแล้วกันนะฮะสั้นๆนะฮะคุณอาจารย์กิติศักดิ์ปกติซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์กิติศักดิ์แกเป็นโฆษกหรือเปล่าแต่เห็นก็ของสิบอรหันต์ใช่ฮะของผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็บอกว่ามีข้อสรุป3ประเด็นนะฮะจากที่ประชุมนี้นะครับ1คือการบัญญัติให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือพวกเขานะฮะพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในประเด็นการบัญญัติให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูหน้า12อ่ะนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างที่บัญญัติให้วนไปวนมานะครับเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าให้ต้องตั้งคำถามในเรื่องนี้ดูนะครับประเด็นที่2คือการที่ประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐนั้นทำให้องค์กรการเมืองเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายเขาอยากให้คนอื่นทำนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อประชาชนได้ลงประชามติรับรองร่างแล้วควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ร่างฉบับครม.กับของคุณสุนัยนะครับเขาก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็คือเริ่มตั้งคำถามว่ากลัวว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากในการแก้ตัวนี้ควรจะหันไปทางอื่นคือใช้องค์กรอื่นด้วยนะครับเพราะกลัวว่าแหมถ้าสภาจะเอาอะไรก็จะต้องได้ไปหมดนะครับอันนี้หมายถึงตัวแก้รัฐธรรมนูญ291นี่แหละผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเขาลงเท่านี้ครับไทยโพสต์ก็คือเขาสองเขาเรียกนะได้เท่าที่ต้องการจะบอกแล้วโดยที่กระบวนการนี้มันมีปัญหาคือบางทีพาดหัวมันดูหวือหวานะแต่จริงในเนื้อหาก็นะฮะก็ปกตินะฮะครับไทยโพสต์ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ยังดีฮะไทยโพสต์ไม่ได้ผมยังกล้าพูดว่าไม่เคยบิดเบือนข่าวเพียงแต่ว่าพาดหัวหวือหวาแต่ว่าเนื้อก็คือลงไปเท่าที่เห็นเท่าที่เกิดขึ้นจริงอ่ะครับเพราะว่าจะรถติดไหมเอาเรื่องนี้เลยจัดเลยเหรอติดฮะติดเมื่อวันที่รถติดมากแล้วข้างนี้รถจะติดอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามาจากภาพนี้มีหลายภาพ
ต่ภาพนั้นดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะดูแล้วยังเฉยๆฮะถ้าอยากจะดูภาพนี้เต็มที่นี่ต้องให้เนชั่นจัดฮะอันนี้ต้องมอบให้หน้าที่นี้เป็นของเนชั่นครับเป็นเรื่องเดียวกันโคชวันเงียบเลยเงียบเลยนี่ไม่ใช่ภาพเดิมใช่ไหมฮะไม่ใช่อ่ะดูภาพเดิมก็เป็นการทุดงของพระสงฆ์ครับทุดงเมืองทุดงในเมืองแล้วโดยมีดอกกุหลาบโรยตลอดทางฉะนั้นเมื่อวานนี้รถก็จะไม่ได้ติดเฉพาะแค่ว่ามีพระสงฆ์มาเดินทุดงนะครับแต่ว่าก็ติดเพราะมีคนเนี่ยเอาดอกกุหลาบไปกราบไปโรยให้ด้วยทำไมอยู่ดูดีถึงมาทุดงฮะเขาบอกว่าธรรมกายเขาจัดกิจกรรมนะฮะเป็นพระทุดงธรรมชัย 1,500 รูปนะครับเป็นการอัญเชิญรูปเหมือนทองคำแท้พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดวัดปากน้ำไปปฏิสถานที่วัดมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำก็เลยมีการทุดงซึ่งจะมีการทุดงเป็นเวลา5วันนะครับทุดงเขาเริ่มแต่วันที่2เมษาระยะทางเนี่ย59กิโลเมตรใช้เวลา5วันเมื่อวานนี้เนี่ยที่รถติดเพราะว่าทุดงกันในโหใจกลางเมืองเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลโยธินเกษตรเซ็นทรัลลาดพร้าวจตุจักรสะพานควายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทศรีธุยาราชปรารภราชดำริเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนมาบุญครองวันนี้ต่ออีกนะฮะวันนี้ก็มีอีกวันหนึ่งด้วยวันนี้ก็คือจะไปจากสนามกีฬาเทพสลิมพระราม1บรรทัดทองพระราม4มิตรถนนมิตรภาพไทยจีนวัดไตรมิตรเยาวราชจักรวรรดิมหาชัยเจริญกรุงตรีเพชรแล้วก็ไปที่สวนกุหลาบครับโอ้ทั่วเมืองจริงๆครับทีนี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นข้อตอบคำตอบจากวัดธรรมกายแต่ว่าข้อถกเถียงเนี่ยมาจากสวสรรหาใช่ไหมครับสวตรึงใจครับและน่าสมภพหรือเปล่าครับครับคุณตรึงใจเป็นสมภพสวสรรหาฐานะประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมครับก็ผมไม่เห็นในข่าวไทยนะฮะไม่แน่ใจแต่ว่า The Nation กับบางกอกโพสต์ลงทั้งคู่นะครับ The Nation นี่ลงสั้นๆเลยฮะลงว่าคุณตรึงใจเนี่ยนะครับบอกว่าการที่พูดง่ายมาทุดงเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่าการทุดงที่เรียกว่าเนี่ย Buddhist Pilgrimage นะครับต้องมักจะให้พระสงฆ์เนี่ยเดินเข้าไปในป่าในเขานะฮะแล้วก็คล้ายๆให้มีชีวิตที่สงบล่มสงบนะฮะไม่ใช่เดินผ่านเมืองนะครับเดินผ่านเข้ามาในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาให้แปลงง่ายๆ consumerist design นะครับส่วนของบางกอกโพสต์นี่จัดหนักต่อไปกว่านั้นอีกนะฮะในบทสัมภาษณ์ในบางกอกโพสต์เนี่ยนะฮะลงยาวต่อเข้าไปอีกเมื่อกี้ The Nation นะครับบางกอกโพสต์นี่บอกว่าจะตามไปถึงที่ว่าอะไรคุณตึงใจบอกว่าจะไปเขาเรียกว่าไปร้องเรียนต่อเขาเรียกอะไรครับ Office of National Buddhism นะฮะ ONB คล้ายๆสำนักพุทธศาสนานะครับเพื่อจะตัดสินว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับอันนี้เขาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่รองผู้อำนวยการของสำนักพุทธศาสนาคุณอำนาจบัวสิริเนี่ยก็บอกว่าการทุดงครั้งนี้ไม่ได้ผิดกฎพระสงฆ์อะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแต่ว่ามองว่ามันก็เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องทุดงมาใช้ในเมืองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยอยู่ในป่านะครับแต่ว่าก็จะมีคนหลายกลุ่มตั้งคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคำถามมากมายนะครับแล้วก็แต่กลับไปที่คุณตึงใจนิดนึงนะครับคุณตึงใจเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมของคุณตึงใจที่ลงในบางกอกโพสต์ว่าตั้งข้อสังเกตว่าการทุดงครั้งนี้อาจจะมีนัยยะทางการเมืองเพราะว่ามีการเดินผ่านแยกราชประสงค์ซึ่งเป็นแยกที่มีการชุมนุมใหญ่เมื่อของคนเสื้อแดงเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้เกินไปหน่อยฮะคือเมื่อกี้คุณธีรัตน์เนี่ยอ่านมาเดินกันทุกแยกทุกถนนเรียกว่าเดินเข้าเดินมาจากโยธินเดินมาจากกลายวัดธรรมกายของเราคืออันนี้เขาเกินไปหน่อยฮะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวแต่ถ้าถามว่าเดินเหมือนขบวนเสื้อแดงหรือเปล่าอันนี้อาจจะน่าสนใจเพราะขบวนเสื้อแดงเคยครั้งนึงที่เดินแห่ขบวนทั่วกรุงเหมือนกันทั่วกรุงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขาที่การศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานะพระเทพวิสุทธิกวีนะฮะหรือเกษมสัญญาโตเนี่ยบอกว่าการจัดกิจกรรมพระ 1,500 รูปเนี่ยนะของวัดธรรมกายไม่ถือเป็นการเดินธุดงค์นะฮะและไม่มีการปฏิบัติใดที่เกี่ยวข้องกับหลักการธุดงค์ในความหมายของพุทธศาสนาซึ่งบัญญัติให้การเดินธุดงค์เป็นการเดินเพื่อขัดเกลาจิตใจหรือปฏิบัติให้อยู่ในธรรมวินัยของสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นเพียงการกระทำเชิงสัญลักษณ์
นะครับพอไปพูดคุยกับทางวัดธรรมกายก็ทราบว่ามีวัตถุประสงค์ในการปลุกให้ชาวพุทธตื่นมารับรู้เรื่องพุทธชยันตี 2,600 ปีครับนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้ามาดูว่าวัดธรรมกายตอบยังไงดีไหมดีกว่าครับสักครู่นึงกลับมาครับอยู่ช่วงที่2ของ Wake Up Thailand เช้า5เมษายนเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครที่มีพระธุดงค์ 1,500 รูปเดินผ่านย่านใจกลางกรุงเทพมหานครไปนะครับและวันนี้ก็ยังจะมีการเดินต่อจากพระราม1ไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยครับก็เรียกว่าเมื่อกี้เราทิ้งไว้ให้ลุ้นนะครับว่าวัดธรรมกายจะตอบอย่างไรซึ่งเราก็ได้ข้อมูลตอบฉบับเต็มมาจากเว็บไซต์ dmc.tv นะครับนี่คือช่องของดาวธรรมกายใช่ไหมครับเมื่อก่อนเขามีทีวีดาวเทียมวันนี้ทีวีดาวธรรมครับจริงๆในบ้านก็โพสต์ลงนิดเดียวแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับคุณธีระจัดเต็มเลยที่อยู่ในเว็บตรงนี้นะครับก็เป็นฝ่าย PR ของวัดนะครับโครงการธุดงค์ธรรมชัยนะครับบอกว่าโครงการนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเป็นการอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีจัดขึ้นในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมมีหลายข้อนะครับโครงการที่2นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตักบาตรพระ 124,000 รูปในกรุงเทพมหานครเพื่อได้ครบ1ล้านรูปในเดือนมีนาคมก็เลยมีการจัดกิจกรรมที่เราเห็นการตักบาตรในกรุงเทพครั้งใหญ่นะครับการธุดงค์ครั้งนี้ใช้เส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำไปประดิษฐานณวัดมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่ใช้จัดตักบาตรพระ 124,000 รูปฉลองพุทธชยันตีไปแล้ว บอกว่าการธุดงค์ขวัตหรือว่าธุดงค์ก็คือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนะครับแล้วก็บอกว่าการธุดงค์เป็นการเชิญพระนักปฏิบัติธรรมมาจากทั่วประเทศแล้วก็พระธุดงค์นั้นได้มีการทำสมาธิสำรวมกายวาจาใจไปตลอดเส้นทางย้ำว่าการธุดงค์ครั้งนี้เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมัยนั้นสมัยก็เคยมีการธุดงค์แบบนี้มาก่อนแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราประสบมหาอุทกภัยนะครับประสบอัคคีภัยไฟไหม้พลุระเบิดการทำธุดงค์ก็เป็นการทำสมาธิเพื่อกรุงเทพและประเทศไทยสงบสุขนะแล้วก็ด้านจราจรที่เป็นปัญหามีการประสานงานกับทั้งกองกำกับการตรวจนครบาลสำนักงานตรวจแห่งชาติมาตลอดแล้วมีการผ่านพันมาตลอดและได้รับการสนับสนุนจากทั้งคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสาธารณสุขกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเรียกว่ากว่าอีก40องค์กรภาคีให้การสนับสนุนครับนี่ก็คือเหตุผลที่วัดธรรมกายชี้แจงครับครับนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้เราคุยไปได้ยังฮะว่าพุทธชยันตีคืออะไรออคนเขาทราบกันทั้งเมืองแล้วมั้งฮะผมเพิ่งจะ ผมจะรู้คืออะไรก็คือครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้มันเป็นวิธีการนับนะฮะมันเป็นวิธีการนับเพราะว่าไม่คือไม่ได้คือโดยทั่วไปเวลานับเรื่องพุทธศาสนาแล้วมันจะนับจากวันที่เสด็จปรินิพพานปรินิพพานแต่นี้ก็คือต้องบวกไปด้วย45ปีก็แปลว่า2555ครับนะฮะเขาบอกว่าอ่ะก็เขาว่าครบ45ปีไงฮะที่ว่าองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับก็บวกตอนนั้นเข้าไปอีก45ปีก็เป็น2600พอดีครับเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้ตอนอายุ35ครับก็นึกออกใช่มั้ยฮะตอนอายุ35เสด็จปรินิพพานตอนอายุ80ครับแต่นี้ก็เป็นการเริ่มของประชาชนว่าง่ายๆนะครับของวัดของอะไรซึ่งไม่เหมือนตอนครบ 2,500 ปีใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยครึ่งกึ่งทศอะไรกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลอันนั้นจริงๆเป็นโครงการใหญ่ของรัฐสมัยเจ้าพระสลิดใช่ไหมฮะอันนั้นยุคนั้นว่ากันไปจากเรื่องแต่คือนิดหน่อยก็คือผมรู้สึกว่ากรณีการเคลื่อนไหวของวัดกิจกรรมสงฆ์ของพระวัดพระธรรมกายเนี่ยสื่อบ้านเราให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยนะคือพระหนึ่งตักบาตรหนึ่งล้านรูปเนี่ยฮะก็ตั้งคำถามน้อยไปหน่อยหรือว่าคือเป็นข่าวน้อยมากไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เป็นข่าวน้อยมากคือไม่ได้เป็นกระแสตื่นตัวใหญ่ทั้งที่เป็นงานระดับที่สำนักนายกลงมาเล่นเองด้วยอะไรด้วยแต่ก็ยังเป็นข่าวน้อยมากสรุปว่าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธแล้วล่ะฮะใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เมืองธรรมกายมั้งฮะแหมคุณจะกาจะพลาดหัวอันนี้กันเลยใช่ไหมในวันนี้ก็เรื่องความคืบหน้าของการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยเมื่อวานมีการชี้แจงให้ผู้ไปยติเนี่ยเข้าไปชี้แจงนะครับมีจำนวน172คนนะครับครับฮะแล้วก็จะมีการบรรจุวาระคาดว่าจะเป็นวันที่10ถึง11นี้ก็คือครับมาลืนมาเรื่องนี้ละนะฮะที่จะครับมีคุณอภิสิทธิ์ป
แปลยติด้วยนะคุณอภิสิทธิ์จะแปลยติในจำนวนของจำนวนสสลนะฮะแล้วก็จำนวนส่วนของผู้เชี่ยวชาญกี่คนทั้งหมดดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะเสนอถึง150คนนะมาจากการเลือกตั้ง125มาจากผู้เชี่ยวชาญ25คนนะฮะเรารวมทั้งเรื่องของการระยะเวลาจัดการเลือกตั้งน้อยเกินไปนะก็จะมีเสนอให้เพิ่มนะครับทีนี้ก็คือเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าประเด็นของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปจบที่ไหนนะฮะก็จบที่เลือกตั้งนะครับคือเมื่อมีสสลได้สสลแล้วกระบวนการยกร่าง240วันนะครับเพิ่มจาก180วันนอกนั้นก็แทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากร่างของรัฐบาลเดิมนะฮะก็คือย้ำว่าห้ามส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งอย่างที่คุณชวัตบอกไปว่าสัปดาห์หน้าเข้าสู่วาระ2ปลายเดือนเข้าวาระ3ซึ่งจากนั้นเองก็จะมีการเลือกตั้งสสรโดยทางกกตก็ได้พูดถึงวิธีการจัดการเลือกตั้งสสรว่าจะมีการใช้พรบการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกกตก็บอกว่าพร้อมนะครับที่จะมีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวเพราะมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า10ปีด้วยกันนะครับครับทีนี้สิ่งซึ่งผมถามคำถามที่มันอาจจะดูเหมือนกวนประสาทไปหน่อยนะฮะคือผมก็เป็นคนกวนประสาทอยู่แล้วล่ะทีนี้คือถ้าเกิดมันมีหลักการข้อหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้เลือกตั้งคราวที่แล้วคุณก็จะเสียสิทธิ์ครั้งนี้ครับถูกไหมฮะแต่มันจะไม่คาบกันหมายความว่าถ้าคุณไม่เลือกสสคราวที่แล้วคุณก็จะเสียสิทธิ์ที่จะเป็นสสครั้งนี้ครับถ้าคุณไม่เลือกอบต.คราวที่แล้วคุณก็เสียสิทธิ์ในการสมัครอบต.ครั้งนี้คำถามคือสสร.เนี่ยเรานับกลับไปที่40หรือเปล่าว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกสสร.ตอนปี40เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาไม่มีใช่มั้ยเขานับที่การเลือกตั้งฮะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งคราวที่แล้วเลือกตั้งเลยนะฮะเลือกตั้งแสดงว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครไปเทียบกับการเลือกตั้งแปลว่าดูเลือกตั้งครั้งสุดท้ายครั้งใกล้สุดของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือไม่ต้องย้อนไปถึงปี40แต่ก็ดูว่าเลือกตั้งปี54เนี่ยคุณไปเลือกตั้งหรือเปล่าครับหรือแม้กระทั่งไปอบจเทศบาลที่เพิ่งเลือกกันไปในหลายพื้นที่อันนี้ไม่เกี่ยวมั้ยอันนี้คือเทียบเท่ากับสสใช่มั้ยอันนี้เราให้ชัวร์นะตัวอย่างฮะคือคุณสมบัติของสวที่โดนถอนใบแดงที่โดนใบแดงเนี่ยนะเพราะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกโอ้นึกออกใช่มั้ยฮะคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งระบุให้เป็นหน้าที่เนี่ยคุณก็จะโดนตัดสิทธิ์ในการลงสมัครแต่นั้นผมนึกว่ามันเทียบเท่าแค่ว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกสทคราวที่แล้วคราวนี้คุณลงไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยสสร.ก็นับไปด้วยครับโอ้โหงานนี้อาจจะเหลือไม่มากนะแต่ต้องดูรายละเอียดว่าเขาใช้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นต้องดูว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมีคุณสมบัตินี้ระบุด้วยหรือเปล่าเขารวมไปในเกณฑ์นั้นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะกลายเป็นเพียงแค่สงครามตัวเลขหรือเปล่าระหว่างประชาธิปัตย์กับรัฐบาลแต่ถ้าให้ผมตีความรัฐบาลไม่อยากมีสสร.เยอะเพราะยิ่งมีน้อยเนี่ยยิ่งคุมได้มากในมุมที่ว่าฝ่ายตัวเองลงไปก็จะเป็นเสียงข้างมาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นสมมติจะประชาธิปัตย์ผมตีความตั้งแต่ตอน200มาถึง100กว่าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเชื่อว่าตัวเองเข้าไปเยอะเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้เข้าไปอีกแล้วจุดเด่นนะครับของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยข้อหนึ่งซึ่งผมแบบยอมรับเสมอเลยไม่เคยเถียงด้วยเลยคือวินัยนะครับเขามีการทำงานเป็นวินัยจริงประชาธิปัตย์ขัดประชุมน้อยนะครับมีวินัยฉะนั้นก็นี่ก็เป็นความหวังว่าเสียงข้างน้อยก็สามารถลากไปได้เหมือนกันนะครับถ้ามีวินัยครับแต่ก็พูดอย่างนี้ก็อาจจะลำบากนะเพราะว่าสสพักรัฐบาลคราวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยขาดประชุมคราวนั้นก็ไม่ค่อยลงคราวนั้นก็พลาดไปรอบแล้วไงคนแก้กันแทบไม่ทันนะครับมีวินัยขยันทำงานด้วยนะยืดเวลาประชุมสภาด้วยไม่นะครับอันทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเห็นตอนแรกคุณธีระเตรียมมาฮะเพราะว่าเรามีคุณธีระก็ต้องมีข่าวเศรษฐกิจเห็นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมีอยู่2เศรษฐกิจมี2เรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถืออาจารย์ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือสามเครื่องสามเครื่องสามเบอร์ใช่ไหมครับสามเครื่องเลยเหรอไว้เครื่องหนึ่งเอาไว้โทรถูกอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้ 3G อย่างเดียวฮะอีกเครื่องหนึ่งไว้ให้เจ้านายโทรหาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่มหมดก็จะมีเครือข่ายหนึ่งที่โทรได้เครือข่ายหนึ่งที่ 3G ดีเครือข่ายหนึ่งที่ถูกแบ่งประเภทใช่ไหมมันต้องแบ่งไม่ได้แบ่งตังกิ๊ก
จิก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 กับไบจิกกับไบแม่มากิกกับไบเลยแม่เดี๋ยวเดินตามกันก็คือล่าสุดเนี่ยทางกสทช.เขาได้มีการประกาศอัตราขั้นสูงสุดของค่าบริการโทรคมนาคมของการให้บริการโทรศัพท์มือถือประกาศใช้ตั้งแต่3เมษายนที่ผ่านมาว่าอัตรานาทีละต้องไม่เกิน99สตางค์อ้าวก็แล้วที่ผมโดนประมาณแล้วมันจะไปคุมไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะโทรฟรี500นาทีถ้าเลย500นาทีนาทีละบาท50เนี่ย AIS True เนี่ยอันนั้นก็น่าคิดว่าต้องมีการปรับโปรโมชั่นกันหรือไม่เพราะว่านี่เป็นความพยายามของทางกสทช.ที่อยากจะให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ถูกลงและก็จะทำให้ค่าเชื่อมต่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีโทรกันในเครือข่ายโทรนอกเครือข่ายโทรเชื่อมเครือข่ายที่เรียกว่าค่า IC ค่า IC ก่อนหน้านี้ค่า IC มันแพงบาทกว่าครับแต่พอบอกว่าเป็นการกำหนดให้ค่าโทรไม่เกิน99สตางค์ IC อาจจะเหลือ50สตางค์ก็ทำให้ค่าโทรระหว่างเครือข่ายถูกลงครับจริงหรือว่านี่จะทำได้จริงไหมอันนี้ประกาศใช้แล้วแต่ค่าเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการที่ต้องคุยกันเองฮะระหว่าง AS คุยกับ True คุยกับ Dtacครับแต่ว่าบางทีผมยังจำได้ช่วงระยะสุดท้ายของฮาร์ทเนี่ยฮาร์ทใช่ไหมโทรหาใครไม่ได้เลยครับใช่ไหมอันแล้วก็ค่าบริการที่มันค้างจ่ายกันอยู่เขาก็เลยไม่ยอมต่อให้ครับแต่นี่คือทั้งระบบไงฮะถ้าเขากำหนดเนี่ยกำหนด99สตางค์คือไม่ถึงบาทเนี่ยมันก็ทั้งระบบก็จะต้องลงมาคือการแข่งขันก็จะคือไม่ต้องแข่งกันแพงก็แข่งกันถูกผลงานรอบที่แล้วก็ดีนะครับเข้าตารอบที่แล้วเหมือนกันตอนที่ย้ายเครือข่ายได้หมายเลขเดิมกทช.นั้นเป็นชุดของกทช.ครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่เราชื่นชมแต่ไอ้เรื่องที่เราอยากได้กันจริงๆคือ 3G เนี่ยก็กรกฎาคมน่าจะเกิดคือเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างรันแล้วนะฮะเมื่อวันแรกที่ประกาศเรื่องเพดานการเก็บค่าบริการเนี่ยมาจากเมื่อวานเป็นวันแรกของการประกาศในราชกิจจาของแผนแม่บท3 ฉบับเพราะฉะนั้นแผนแม่บทนี้ออกปุ๊บ 3G ก็เกิดแน่กรกฎาคมเพราะถ้าไม่เกิดเนี่ยเราจะเจอม็อบที่นำโดยคุณโน้ตอุดมนะคุณโน้ตอุดมนี่จับเรื่องนี้มา2ปียิ่งกว่าพรรคฝ่ายค้านนี่เพราะว่า2ปีก่อนที่กทช.ประมูลไม่ได้เนื่องจากว่าศาลปกครองวินิจฉัยว่ากทช.ไม่มีการประกาศใช้แผนแม่บทซึ่งแผนแม่บทตรงนี้จะนำไปสู่การนำคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่ใช้ในการทำ 3G เนี่ยมาประมูลได้แต่คราวนี้ก็เกิดปัญหาว่าการประมูลครั้งนี้จะใช้กฎเกณฑ์เดิมหรือกฎเกณฑ์ใหม่อันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าทีดีไอเขาบอกว่าบาลายเส้น 12,500 ล้านน่าจะเหมาะสมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาว่าใครได้หรือไม่อย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการ N-1 เช่นว่ามีคนมาประมูล5คนลบไป1เอา4แต่เห็นว่าครั้งนี้จะแปลว่าอะไรเพื่อให้เกิดการแข่งขันเพื่อเกิดการแข่งขันคือถ้า5ถ้าได้5แจก5มันก็ไม่ต้องแข่งอะไรหัวกันได้ก็อย่างนี้ถ้าเกิดผมหัวกับอีกคนนึงให้มาลงให้ครบซะล่ะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ฮะแต่ไม่ได้แปลว่าอีกรายนึงจะไม่ได้นะฮะคือไปได้ยก2ก็คือจะแพงขึ้นก็ระบบการประมูลคือทำให้เกิดการแข่งขันแล้วก็นำกันไปตอนนี้จะสรุปเมื่อไหร่ฮะไอ้99สตางค์ประกาศใช้แล้วประกาศใช้แล้วก็แปลว่าวันพรุ่งนี้แต่ผมแปลกใจคือแรงกระเพื่อมไม่ค่อยมีเลยนะฮะยังไม่มีข่าวนี้ออกมาเมื่อวานตอนเย็นก็ต้องรอดูว่าผู้ประกอบการจะปรับโปรโมชั่นตัวเองหรือไม่แล้วก็จะนำไปสู่การลดราคา SMS อาจจะเหลือแค่10สตางค์ครับตอนนี้เขาก็แถมฟรีถ้าเกิดเราจ่ายแพงปัญหาประเทศนี้ก็คือว่าถ้าจ่ายแพงเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีแต่พอจ่ายอะไรคือคนจนแบกหนักคนรวยเนี่ยฮะแถมสารพัดเดือนนึงใช้ก็ไม่ครบใช่ไหม MMS เนี่ยใครไปใช้ตั้งเยอะขนาดนั้นไม่ได้ใช้ SMS ให้ตั้ง300 400เพราะนั่นแพ็กเกจ iPhone เหรออาจารย์ใช่ป่ะนั้นฮะใช่มั้ยผมสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหนังสือพิมพ์ไม่เล่นพาดหัวเลยทั้งที่มันไปกระทบผู้บริโภคถึง 63.4 เลขหมายนะโดยตรงเลยคือพรีเพดที่จ่ายนาทีละ 63.4 ล้านเลขล้านเลขหมายครับประเทศไทยผมจำได้มีตัวเลขที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขจำนวนมือถือในสังคมไทยมีเยอะกว่าประชากรใช่ครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าคนหนึ่งคนมีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่องคือตัวเลขตอนนี้มัน70ล้านเลขหมายเป็นพรีเพด 63.4 ล้านเลขหมายนะครับ 89.78% ครับนอกนั้นเป็นรายเดือนเนี่ยเป็นโปรโมชั่นปกติโปรโมชั่นในนาทีละบาทอยู่แล้วไม่ถึงเรื่องเวลาคิดรวมๆแต่ว่าพรีเพดเนี่ยเขาเก็บนาทีละ2บาทนี่ไงถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันจะไปกระทบพรีเพดทั้งหมดพรีเพดทั้งหมดต้องลดราคาลงมาแต่ไม่มีใครเล่นเลยซึ่งพรีเพดตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นแล้วก็พรีเพดกำลังถูกกดดันให้เติมเงินไปแล้วไม่มีวันหมดอายุ
ใช่ใช่อันนั้นเปลี่ยนแล้วคือหมดหมดเป็นปีๆอ่ะเป็นปีกว่าไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนสมัยพี่เพชรออกใหม่ๆนี่รายเดือนนะบางที3วัน5วันอะไรก็ไม่รับโหดร้ายมากผมถามคุณธีรัตน์นิดนึงอันนี้เนี่ยมันเข้าไปถือว่าในการแทรกแซงตลาดมั้ยคือไม่ให้คนไทยคือไปกำหนดเพดานเนี่ยมันทำให้การแข่งขันมันมีปัญหามั้ยไม่น่าจะมีปัญหาคือว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีค่า IC ซึ่งแพงพอไปกำหนดปุ๊บมันทำให้ค่า IC ระหว่างกันถูกลงอ๋อผลกำไรเขายังเท่าเดิมผลกำไรยังเท่าเดิมคุณก็ไปเคลียร์กันใหม่สิเรื่องของ IC ผลประโยชน์ตกสู่ผู้บริโภคคือการแทรกแซงตลาดเนี่ยมันมีอย่างนี้ฮะคุณชวัยมันมีหลักคิดบางอย่างคือของบางเรื่องเนี่ยมันจำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงมันคือเข้าไปเขาไม่ได้มองว่าเข้าไปแทรกแซงเขามองว่าเข้าไปเลกูเลตก็คือเข้าไปกำกับเพื่อให้คนเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็มีหลักวิชาบางอย่างในทางเรื่องวิธีคิดเรื่องความยุติธรรมเหมือนกันว่าความยุติธรรมเนี่ยบางครั้งบอกว่าเท่ากันก็แปลว่าเท่ากันคนจนอาจจะเสียเปรียบได้แต่เขาบอกว่ารัฐสามารถแทรกแซงได้ถ้าการแทรกแซงนั้นทำให้คนจนหรือคนยากจนเนี่ยได้ประโยชน์สูงขึ้นคือไม่ได้ปล่อยในนามของความยุติธรรมว่าให้คนจนเนี่ยเสียเปรียบต่อไปถ้าแทรกแซงแล้วคนจนจำนวนมากได้ประโยชน์มากขึ้นก็ควรจะทำครับถึงเรียกว่าอยู่แล้วแต่เขาบอกต้องการให้เก็บเงินจากคนรวยไปสู่คนจนเพื่อเป็น universal access ก็คือว่าคนจนจะได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้กว้างมากขึ้นครับคือโดยหลักการดีแน่นะครับเรื่องจริงผลกำไรของบริษัทมือถือก็เยอะจริงหลายหมื่นล้านแจกปันผลกันดีแท็กปันผลก็เลยว่าอาจารย์14บาทหุ้น80บาทจากผม14บาทครับครับยังมีอยู่อีกฮะผมใช้มา10ปีผมเลิกฮะขออนุญาตบอกตรงผมเจอสัญญาล่มคือเป็นสัญญาล่มกันบ่อยฮะในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วปัญหาคือที่ทำงานผมเนี่ยเดินไปประมาณ209ก็ถึงเฮดควอเตอร์ของ Dtac แล้วพี่ล่มขนาดนั้นลำบากเหลือเกินอันนึงปิดท้ายก่อนที่เราจะเบรกกันไปก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงกสทช.ประกาศใช้แผนระบบเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าสนใจมากมีเล่นในบางกอกโพสต์ฉบับเดียวก็คือว่า InTouch หรือว่า Chin Corporation ประกาศว่าจะสู้ศึกโทรทัศน์ดิจิตอลชินคอปก่อนหน้านี้เนี่ยมี ITV อยู่จำได้ไหมครับ ITV ก็มีข้อพิพาทกับสปน.แล้วก็ยึดใบประกอบการคืนไปแล้วใบประกอบการนั้นไปให้ไทย PBS เอาสรุปว่าตัวนี้ ITV ยังอยู่นะบริษัทไอทีวีบริษัทยังอยู่แต่ไม่มีใบประกอบการใบประกอบการสื่อไม่มีฉะนั้นเลยน่าสนใจว่าพอคุณสมประสงค์บุญชัย CEO ของ AS ของชินพูดว่าสนใจจะทำดิจิตอลทีวีขึ้นมาจะไปฟื้น ITV มาทำไหมครับชินแต่ชินคำนี้ไม่ใช่ชินวัตราแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือ InTouch InTouch ก็คือเทมาเซกล้วนๆพูดง่ายๆก็จะให้สังคมไทยเข้าใจก็คือเทมาเซกเทมาเซกเทมาเซกสนใจจะทำทีวีครับแต่พอชินปุ๊บมาแล้วทีนี้คนลุกเดิมชื่อเดิมมาละชื่อเดิมก็ยังเป็นชินคอร์ปอเรชั่นอยู่แต่ว่าชื่อที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นเฉพาะ InTouch ไปละถ้าจริงๆแต่ชินนั้นไม่ได้เกี่ยวกับชินวัตราละแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Voice TV ด้วยนะย้ำว่าไม่ได้ชินคอร์ปไม่ได้ถือหุ้น Voice TV เป็นชินมาเซกคือเขาจะทำช่องหรือเขาจะทำตัวโครงสร้างฮะทำช่องฮะทำช่องเลยจะทำช่องทีวีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกสักนิดไหมฮะเดี๋ยวไว้หลังเบรกได้ครับผมโอเคพักสักครู่นึงก่อนครับต่อเรื่องชินคอร์ปทำทีวีอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าชินคอร์ปเนี่ยสนใจที่จะทำทั้งที่เป็นคอนเทนต์ล่าสุดเนี่ยบอกว่าอาจจะเอาโครงข่าย AAS ที่มีมาให้บริการโครงข่ายด้วยก็ขอให้จริงครับเพราะตอนนี้ 3G ก็ล่มพอสมควรครับก็คือเขาหลังจากประมูลใช่ไหมเครือข่าย 3G เขาจะใหญ่มากคือก็จะไวมากก็จะฉายทีวีผ่าน 3G ด้วยเลยก็จะเป็นช่องของเขาเองเลยเพราะว่าไลเซนส์ที่จะออกมามันจะมีไลเซนส์ที่เรียกว่า DVB-Hมันก็คือการ DVB มันเป็นมาตรฐานของดิจิตอลทีวี DVB-T กับ DVB-H เนี่ยมันจะมีเป็นอันนี้เป็นโมบายโมบายก็คือว่าไม่ต้องใช้ 3G ดูนะฮะใช้อุปกรณ์มือถือแต่รับสัญญาณเป็นดิจิตอลเลยเป็นแบบว่าเหมือนกับมาทางอากาศไม่เสียค่าบริการเป็น data streaming ซึ่งตรงนี้ AS อาจจะลงไปเล่นโอ้โหถ้าเล่นตรงนี้ก็จบดิจบเพราะว่าจบแต่ว่าต้องแปลว่าพฤติกรรมคนไทยต้องดูโทรศัพท์ไปดูทีวีผ่านมือถือนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในยุโรปหมดแล้วนะฮะแต่วันนี้มันต้องมีเครื่องสัญญาณอะไรใหม่หรือเปล่าฮะก็คือต้องลงทุนเสาไงฮะเสาที่ออกอากาศเป็น DVB อันนั้นช่างมันเอชแล้วเนี่ยผมผู้ใช้ต้องซื้อเครื่องใหม่แต่ที่มันต้องมีเครื่องรุ่นใหม่กว่านั้นอีกเพราะอย่างตอนนี้ดูโฆษณาอย่าง iMobile หรือเครื่องไอโฟนได้ไหมฮะมันยังไม่ได้มันต้องเป็นทีวีอีกแบบนึงก็คงไม่น่าจะแพงดิไม่แพงแต่ก็ต้องซื้อใหม่ครับแต่ต้องซื้อใหม่แล้วฟรีคุณธีรัตน์จะกลับไปอยู่ไหมฮะ
ู่ที่นี่แหละลงมาลงมาเล่นในอย่างนี้ก็ดีฮะมีช่องให้เสพผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์มากขึ้นครับเอาละฮะอันนี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายที่คุยกันจนจบรายการไปอีก2ชั่วโมงนะฮะก็คือที่โหข่าวนี้อ่านแล้วก็ไม่รู้ข่าวไทยลงหรือเปล่าในบางกอกโพสต์นะฮะมีข่าวดูหน้านิดนึงนะฮะเป็นข่าวเห็นยังเห็นแล้วผมจะได้อ่านนะฮะ medical unit นะครับข่าวนี้ก็คือว่า medical unit set up to treat นะครับ roving rates off to see Thaksin พูดง่ายๆก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขจะจัดตั้งหน่วยพยาบาลที่จะดูแลคนเสื้อแดงที่จะข้ามไปฝั่งลาวและกัมพูชาที่จะไปพบคนทักษิณ นะครับในช่วงระหว่างวันที่เมษา11ถึง15นะครับแต่อันนี้ก็คำสัมภาษณ์มาจากคุณสุรชัยนะครับน่าจะบัวจัญญานะครับเป็นเลขาของคุณวิทยาบุรณศิรินะครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวคุณวิทยาพูดเองแต่ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปการให้บริการประชาชนจำนวนมากนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือมาจากสำนักงานสาธารณสุขที่หนองคายนะครับจะเหนอได้รับคำสั่งให้ทำทีมขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะต้องไปดูแลมีถึง15จุดนะครับซึ่งจะมีคนข้ามไปพบคุณทักษิณที่ลาวนะครับโดยเฉพาะที่เวียงจันทน์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหนองคายแล้วก็จะมาที่สระแก้วเหมือนกันเพราะจะข้ามไปที่กัมพูชานะครับทีนี้คุณทักษิณไปลาวเนี่ยวันที่11ถึง13แล้วก็จะไปกัมพูชานี่มีประเด็นต่อเนื่องคือคุณขวัญชัยไพพนาเนี่ยนะครับแกนนำเสื้อแดงที่อุดรเนี่ยนะครับก็บอกว่าในการที่จะไปลาวรอบนี้จะไม่มีใครใส่เสื้อแดงไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทางการลาวเนี่ยขอว่าคนเสื้อแดงอย่าใส่เสื้อแดงครับอันนี้แปลไปแล้วน่ารักดีนะครับเขาบอกว่า red shirt supporter not to wear red นะครับอย่าใส่เสื้อแดงเข้าไปในลาวเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาที่ชายแดนนะครับแต่ก็จะมีแผนการต่อเนื่องจากคนขวัญชัยว่ามีผู้ชาย700คนเนี่ยจะใส่เสื้อขาวแล้วผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณทักษิณจะมาพบคนไทยประมาณ 5,000 คนที่เวียงจันทน์นะครับแล้วเขาบอกว่าขากลับเนี่ยนะครับก็บรรดาเสื้อแดงก็จะมอบหน้ากากให้คุณทักษิณเพื่อจะใส่กลับมาเมืองไทยนั่นที่ลาวแต่ว่าที่กัมพูชา 14-15 เนี่ยนะครับ คุณนิสิตสินธุไพรได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วว่าในช่วงนั้นนะครับใครจะข้ามไปพบคุณทักษิณที่เสียมราชเนี่ยขอให้ใส่เสื้อแดงและผูกผ้าพันคอสีแดงครับ อันนี้เต็มที่เลยเต็มที่และที่สำคัญจะทางกัมพูชานะครับเขาเปิดให้เข้าชมปราสาทนครวัดนครธมฟรีด้วยถ้าเป็นคนเสื้อแดงคือแสดงบัตรนปช.บัตรนปช.มีมูลค่า600บาทนะฮะโดยประมาณเพราะว่าค่าเข้าชมเนี่ย20เหรียญอ๋อก็คือคุ้มนะคุ้มนะฮะครับถือว่าแพงนะสำหรับคนไทยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาไปทัวร์ทีนึงเนี่ยนะเขาจะคิดค่าทัวร์ประมาณ 6,000 7,000 ครับนะค่าเป็นค่าสำหรับบัตรเข้าชมเนี่ยก็ประมาณ 10% เข้าไปแล้วครับนะฮะแล้วก็จะได้ไปพบ The Eighth Wonder นะฮะก็คือแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือคุณทักษิณชินวัตรครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่แถวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันแถวนั้นนะครับก็คงจะมีข่าวคืบหน้าแล้วจริงๆในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็จะบอกว่าพูดง่ายๆในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับคุณทักษิณก็คงจะครองหน้าสื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องไปทั้งสองประเทศเพื่อจะครองหน้าสื่อเหมือนกันแต่ว่าผมอยากเห็นภาพถ่ายตอนที่ใส่หน้ากาก 5,000 คนเดินเข้ามาในเมืองไทยว่าจะเป็นยังไงคือไม่ได้มาจ้องว่าจะมีคุณทักษิณปนมาหรือเปล่านะฮะผมว่าอันนั้นคงไม่แต่ว่าภาพอย่างนั้นก็คงเป็นภาพอะไรที่มีสีสันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หลายๆอย่างจริงๆเขาก็มีการเล่นข่าวนะครับเพราะว่าทุกปีจริงๆคุณทักษิณจะแจกนู่นแจกนี่แบบว่าคุณทักษิณเดินข้ามสะพานมาครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะได้ได้ครับมาเหยียบก้าวมาหนึ่งก้าวก็ได้ฮะก้มกราบหรืออะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งเดินข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยก็ยังคลุมเครือนะฮะเพราะว่าโดยลักษณะของการข้ามแดนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นอยู่แล้วจนกว่าคุณจะมาผ่านด่านที่เป็นตม.ที่เป็นปั๊มถ้ายังไม่ถึงกับปั๊มเนี่ยก็ยังวิ่งเล่นอยู่ทหารก็อาจจะยังจับลำบากอยู่ครับแต่โดยหลักการนี่ก็คือจนกว่าคุณจะข้ามเข้ามาที่มาทำพิธีข้ามนะครับอันนี้ก็ดูต่อไปแล้วกันครับว่าคุณทักษิณจะมาแนวไหนครับนะครับลุ้นกันต่อไปครับก่อนที่จะลารายการกันไปนะครับฝากย้ำกับโครงการค้นหาผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ของ Voice TV นะครับ Voice TV จัดกิจกรรมนี้ที่จะรับสมัครบุคคลอายุ 22-35 จบปริญญาตรีอักขระดีนะครับบุคลิกดีผู้ชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า170ผู้หญิง160มันเป็นนางแบบกันได้นะฮะมาร่วม
เป็นผู้ประกาศข่าวกับเราสมัครได้นะครับที่ anchor.voicetv.co.th ผ่านไปแล้ว4วันอาจารย์พีทปรากฏว่ามีคนสมัครมาแล้วเกือบ150คนละก็แปลว่าจะขยายช่องอีก7ช่องแทนอาจารย์มี่เขาก็มาไล่เราออกไงข่าวที่นี่มีข่าวทั้งวันเลยครับโอ้โหผู้ประกาศข่าว150ชีวิตครับต้องมาคัดกันอีกทีนึงแล้วคุณจะสมัครทีมข่าวเพิ่มไหมครับเนี่ยกลัวจะข่าวจะไม่พอให้อ่านเดี๋ยวต้องว่ากันต่อไปนะครับครับผมหมดเวลาของ Wake Up Thailand แล้วนะครับวันนี้ดร.พีท กุลชวัฒน์และผมธีรัตน์สวัสดีครับ